วัสดีค่ะเดี๋ยวนี้อาจารย์นวลวรรณมาให้เคล็ดลับดีๆดีกว่านะเดี๋ยวก่อนเข้าเรื่องเดี๋ยวเล่าเรื่องนี้ให้ฟังก่อนเมื่อวานอาจารย์อ่านมานะตลกดีอ่ะมีอะไรนะเพื่อนๆอาจจะบางคนอาจจะได้ยินข่าวแล้วก็ได้นะที่บอกว่าอะไรนะสามีใช่ไหมจะกินข้าวกับภรรยาแล้วสามีบอกภรรยาบอกว่าเดี๋ยวเย็นนี้ไม่ว่างใช่ไหมไม่สามารถแบบกินข้าวแบบอะไรนะไม่คืนนี้จะต้องไปทำงานต่ออะไรฟิลประมาณนี้แหละใช่ไหมแล้วภรรยาตัวเองก็แบบเดินออกไปร้านข้างนอกไปสั่งก๋วยเตี๋ยวหรืออะไรประมาณเนี้ยแล้วยังไงอ่ะแล้วหลังจากนั้นอ่ะปรากฏว่าจริงๆอ่ะสามีอ่ะนัดกิ๊กไว้สามีนัดกิ๊กแล้วคงโทรนัดกันอีท่าไหนไม่รู้คงจะคุยเสียงดังใช่ไหมแล้วปรากฏว่ามีผู้หญิงคนนึงเขาก็เขียนว่าเนี่ยสามีคุณไม่ได้ไปทำงานหรอกเขานัดไปดูหนังกับกิ๊กอะไรอย่างเงี้ยจะไปกินแซลมอนอะไรอย่างงี้เราก็บอกว่าแล้วก็ตลกเลยอ่านแล้วบอกว่าคือก็มีคนนะคะเขียนโน้ตไปให้ภรรยาของเขาอะแล้วที่เหลือจะเป็นยังไงก็มีคนมาโพสใน Facebook ไงแล้วเราก็บอกว่าเรามาอ่านแล้วเราก็ขำดีบอกว่านะเห็นไหมความลับไม่มีบนโลกนี้นะระวังนะจ๊ะแล้ววันนั้นนะพอเรามาอ่านตรงนี้เสร็จนะเราก็เจออีกอันนึงเหมือนกันนะก็เลยอยากจะคุยเรื่องนี้ประมาณว่าที่มหาลัยอ่ะมีเด็กอ่ะก็ไปว่าคุณป้าว่าเอ้ยห้องน้ำทำไมตรงห้องน้ำตรงที่ตึกที่คุณป้าดูแลเนี่ยมันไม่สะอาดป้าเขาอ่ะก็เขียนเอาไว้ว่าเขาว่าก็พยายามขัดเต็มที่แล้วนะแต่ด้วยความที่ว่ามันเป็นอะไรที่เก่าแล้วป้าขัดไม่ออกอะไรเงี้ยก็เขียนเป็นโน้ตอ่ะแปะเอาไว้เช่นกันนะพออาจารย์อ่านอาจารย์ก็มีความรู้สึกว่าเนี่ยค่ะบางทีอะค่ะมันเป็นเรื่องที่แบบว่ามันเป็นเรื่องเล็กๆนะแต่พอเราอ่านเราก็รู้สึกนิดนึงนะว่าบางทีเวลาเราจะพูดจะว่าอะไรใครบางทีเราก็ต้องระวังนะเรื่องวาจาเนี่ยสำคัญเลยเพื่อนๆอยากจะเล่าให้ฟังไม่มีอะไรหรอกเข้าเรื่องนะจ๊ะอาจารย์อ่านแล้วอาจารย์ก็ขำเรื่องกิ๊กเนี่ยแล้วบอกว่ามันจะเหลือไหมเนี่ยหนุ่มคนนั้นอะอาจารย์เราไม่เหลือแน่ๆเลยอะเห็นไหมเนี่ยบางทีนะจะนัดจะอะไรก็ต้องระวังกันนิดนึงนะคะคุณขาเดี๋ยวคนที่บ้านรู้อาจารย์คุยอะไรไม่มีอะไรหรอกมันอ่านแล้วเราก็นึกถึงว่าเฮ้ยจะรอดไหมเนี่ยกลับไปเนี่ยตลกดีโอเคอาจารย์นอกเรื่องเดี๋ยวเข้าเรื่องก่อนนะจ๊ะไม่หรอกบางทีอะค่ะเพื่อนๆอาจารย์บอกว่าเราอะต้องคอนโทรลอารมณ์ใช่ไหมอารมณ์เนี่ยยังไงใจก็ยังยืนยันอย่างเพื่อนๆอยู่ดีแหละว่าอะไรอ่ะสิ่งต่างๆหาพอเราได้ทันในสิ่งที่อาจารย์บอกแล้วเพื่อนๆจะเริ่มรู้แล้วแหละเพราะว่ามันมีอินบ็อกซ์ขอบคุณอาจารย์มาว่าชีวิตอ่ะมันเปลี่ยนไปจริงๆอ่ะและที่สำคัญอ่ะเรามีความสุขในชีวิตเพิ่มขึ้นจากเดิมเยอะเลยแล้วมันทำให้คนรอบข้างอ่ะเขาก็มีความสุขไปด้วยนะถ้าสมมติว่าเพื่อนๆลองนึกตามอาจารย์นะถ้าทุกคนอ่ะเอาทฤษฎีเนี้ยไปใช้ในที่ทำงานอ่ะที่ทำงานน่ะมันจะเป็นเหมือนสวรรค์มั้ยอาจารย์ว่ามันเหมือนสวรรค์เลยนะเพราะว่าอะไรอ่ะก็ต่างคนต่างคิดดีๆกันต่างคนต่างพูดดีๆกันแล้วต่างคนพยายามที่จะอะไรเพราะเขาจะระวังคำพูดของตัวเองระวังความคิดระวังการกระทำเพราะมันคือพลังงานที่เราส่งออกไปใช่มั้ยเราส่งอะไรออกไปอ่ะแล้วมันจะได้สิ่งนั้นกลับมาแล้วเขาก็จะระวังไงก็เหมือนตัวอาจารย์เองค่ะอาจารย์เองก็จะระวังในการที่จะส่งคลื่นพลังงานอะไรถ้าสมมติว่ามันเป็นการพูดอะไรที่ไม่ดีอาจารย์ก็จะไม่พูดนะเพราะว่าอะไรอ่ะพูดแล้วเดี๋ยวมันย้อนกลับมาเรื่องอะไรเรารู้ดิถูกไหมเพราะจิตสำนึกอ่ะมันคือสิ่งที่แบบบางทีเวลามันคือการตอบโต้ไปเลยรีแอคกลับไปทันทีใช่ไหมแต่คราวนี้อาจารย์บอกว่าเราอะค่ะจะมาใช้เรื่องของอะไรเรื่องของจิตใต้สำนึกจิตใต้สำนึกไม่ว่าเราต้องการไม่ต้องการนะแค่คุณพูดออกไปมันก็เป็นพลังงานที่เขาคิดว่าเราต้องการแล้วอะถูกไหมแล้วพ่ออาจารย์ก็กำลังสอนบอกว่าเฮ้ยเพื่อนๆต้องมีสมุดพันล้านพันขอบคุณหินพันล้านพันขอบคุณแล้วใช้เช็คพันล้านพันขอบคุณมาเพื่อกำหนดเป้าหมายเป็นการอะไรคะโฟกัสสิ่งที่เราปรารถนาด้วยห้วงอารมณ์ของความสุขและคราวนี้สิ่งพลังงานต่างๆหากที่เราส่งออกไปมันก็ต้องเป็นพลังงานของด้านบวกๆไงเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราทำค่ะอาจารย์เองก็ทำด้วยความมั่นใจนะว่าสิ่งที่อาจารย์ปรารถนาอาจารย์ก็จะสำเร็จอาจารย์คิดแค่นี้อาจารย์ไม่สนใจหรอกระหว่างทางมันเป็นยังไงคือมันอาจจะเจออะไรอุปสรรคบ้างก็ไม่แปลกเพราะว่าอะไรมันคือเป็นอะไรทำให้เราได้มาเรียนรู้ให้เราเก่งขึ้นเราก็คิดอย่างนี้สิ่งต่างๆที่เข้ามาใช่ไหมแต่อาจารย์ก็คิดว่าอาจารย์แค่โฟกัสไปกับสิ่งที่อาจารย์ต้องการและมันคือบททดสอบไงก็เหมือนกับว่าถ้าสมมติว่ามีอะไรที่เข้ามากระทบอาจารย์อาจารย์ก็จะคิดอย่างนี้นะคือจะให้มุมมองว่าแค่เราคิดอะค่ะ ว่าสิ่งที่เข้ามาเนี่ยมันเป็นบททดสอบ
เพื่อแบบเราจะเก่งขึ้นแล้วไงจักรวาลก็ส่งบททดสอบมาให้เราให้เราได้ก้าวข้ามผ่านไปในสิ่งที่ดีกว่าเดิมต้องคิดอย่างนี้ในทุกๆการกระทําที่เข้ามานะเพื่อนๆนี่คือหลักในการที่จะอะไรหลอกจิตใต้สำนึกคิดอะไรในด้านบวกบางทีอะค่ะเรื่องที่เข้ามามันจะไม่ได้ดีมากหรอกแต่ว่ามันก็ดีสำหรับฉันอะมันในสถานการณ์ที่เลวร้ายนั้นอะมันมีข้อดีอะไรเราต้องมองอย่างนี้กลับมาทุกๆสถานการณ์นะคะที่แย่ๆอย่างน้อยอะมันมีข้อดีเสมอคิดอย่างนี้เลยค่ะถ้าคิดอย่างนี้ได้นะมันจะทำให้ค่ะภายในของเราอะค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆเปลี่ยนคือบางสิ่งบางอย่างมันไม่ได้เกิดขึ้นนะภายในเวลาข้ามวันถูกไหมแต่เมื่อไหร่ก็ตามอะค่ะที่เรามีความมุ่งมั่นมีความปรารถนามากเพียงพอค่ะสิ่งนั้นนะคะเป็นไปได้เสมอไม่ได้อยู่ที่ใครนะมันอยู่ที่เราทุกๆการกระทำทุกๆสิ่งต่างๆที่เราเป็นคนดึงดูดเขาเข้ามาถ้าเราไม่อนุญาตนะคะก็ไม่มีใครอะค่ะสามารถมาได้ใช่ไหมเพราะอาจารย์จะบอกว่าทุกอย่างเพื่อนๆก็เริ่มจากตัวเองไม่ได้เริ่มจากคนอื่นนะถ้าเพื่อนๆมีความคิดว่าเฮ้ยเบื่อแล้วไม่เอาแล้วชีวิตเดิมๆอยากเปลี่ยนแล้วใช่ไหมเพราะอาจารย์บอกว่ามาทำกับอาจารย์90 วันของการเปลี่ยนแปลงแล้วจะรู้ว่าชีวิตที่แบบเราเปลี่ยนนะคะมันมีความสุขมากกว่าเดิมเยอะเลยค่ะเพื่อนๆ เคยเป็นไหมอาจารย์เคยมีนะเพื่อนที่แบบว่าแต่เดี๋ยวเล่าเคสเพื่อนให้ฟังเนาะเพื่อนอาจารย์บางคนนะคะเวลาที่ทำอะไรผิดนะคะเขาจะชอบพูดตัวเองว่าตัวเองว่าทำไมฉันทำอย่างนี้ทำไมฉันเป็นอย่างนี้คือบ่นด่าว่ากับตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเคสอย่างนี้นะอย่าไปทำนะคะเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะคือขนาดเราอะเรายังว่าตัวเราเองอะแล้วคนอื่นเขาจะไม่ว่าเราเหรอ เราอะค่ะ มีหน้าที่แหละชื่นชมตัวเองเท่านั้นห้ามว่าตัวเองนะจ๊ะถ้าเคยว่าก็ไม่เป็นไรเลิกว่าเพราะว่าอะไรอ่ะแล้วอาจารย์บอกว่ามันคือคลื่นพลังงานยิ่งเราไปว่าตัวเราเองคือขนาดตัวเราอ่ะเรายังไม่รักตัวเราเองแล้วใครเขาจะมารักเราล่ะถูกไหมอาจารย์เริ่มทุกอย่างแบบไงเพื่อนๆนะคะต้องเริ่มจากการรักตัวเองเราจะไม่รักคนอื่นมากไปกว่าตัวเราเองนะเพราะอะไรถ้าเรารักตัวเองมากเพียงพอหันมาดูแลอะไรคะสุขภาพกายสุขภาพใจสุขภาพจิตสุขภาพกายอาจารย์ก็บอกว่าเดี๋ยวเพื่อนๆไปดูคลิปแกว่งแขนใช้ตรงนั้นนะเข้ามาช่วยทำให้สุขภาพเพื่อนๆนะคะดีขึ้นแน่นอนเลยนะถ้าอาจารย์แบบบอกได้เลยอะถ้าทำทั้งตามภาค1ภาค2นะไปดูเลยค่ะถ้าคนที่เข้ามาตามอาจารย์ในไลฟ์แรกคลิปแรกนะไม่ได้ไลฟ์วันนี้คือมันสามารถรักษาสุขภาพได้ด้วยตัวเองนะคะทำต่อเนื่องกันทุกวันจะรู้นะว่าร่างกายคุณดีขึ้นแล้วฝึกหายใจนะคะหายใจสำคัญนะคะการหายใจค่ะออกซิเจนที่เพื่อนๆนะคะสูดเข้าไปนะคะให้ท้องพองแล้วค่อยๆผ่อนลมหายใจออกมาทางปากกั้นลมหายใจไปนิดนึงค่ะมันจะทำให้สุขภาพเพื่อนๆดีนะคะโรคต่างๆนะมันสามารถรักษาหายได้และที่สำคัญนะอมทานน้ำเยอะๆว่าแล้วขอสักนิดนึงนะทานด้วยกันนะคะคือจริงๆทำไมรู้ไหมน้ำเนี่ยสำคัญเลยนะเดี๋ยวเมานิดนึงเล่าให้คลิปยาวหน่อยไม่เป็นไรนะแต่มันคือความรู้คือบางคนนะคะเวลาที่เกษียณอายุไปอะค่ะมันจะทำให้บางคนอาจารย์เจอนะบางคนเวลาระหว่างคือคุณอะทานน้ำน้อยมากใช่ไหมทานน้ำน้อยมันทำให้รู้ป่ะเลือดมันหนืดพอเลือดมันหนืดปุ๊บเนี่ยเพราะว่าในร่างกายของเราค่ะเลือดอะมันจะแบบมันมีน้ำอะตั้งกี่สิบเปอร์เซ็นต์นะ80-90%ประมาณเนี้ยแล้วยังไงเนี่ยพอเราทานน้ำน้อยค่ะพอเลือดหนืดปุ๊บนี่นะมันทำให้แหละค่ะคนที่ไม่สบายเป็นโรคต่างๆเนี่ยค่ะคุณต้องทานน้ำวันนึงค่ะอย่างน้อยนะ8 แก้วอะขั้นต่ำอะต้องทานนะคะจิบเรื่อยๆจิบบ่อยๆนะคะเพราะอะไรพอเลือดหนืดปุ๊บนะมันจะเป็นยังไงพอหลังจากเราช่วงเกษียณอายุอะเจอหลายคนเลยนะคะเป็นอะไรรู้ไหมคะโรคพาร์กินสันนะคะที่เกี่ยวกับสมองมันเกิดจากอะไรรู้ไหมน้ำพอระหว่างวันคุณไม่ได้ทานน้ำพอถึงเวลาพอคุณเกษียณอายุเนี่ยผลมันจะออกมาแล้วว่าเรามาเป็นแล้วมันจะเกี่ยวกับพวกประสาทนะคะเพราะฉะนั้นนะคะคนที่เป็นพาร์กินสันนะคะคุณทานน้ำเยอะๆก็จะช่วยได้นะส่วนหนึ่งนะลองทานน้ำเยอะๆเข้าไปมันจะทำให้การไหลเวียนโลหิตดีขึ้นนะคะอาจารย์ก็เพิ่งอ่านมาเลยแหละนะอันนี้ก็เลยมาเล่าให้ฟังนิดนึง โอเคจริงๆนะเพื่อนๆเอาเคล็ดลับดีๆค่ะที่อาจารย์ให้ค่ะไปใช้นะคะไปลงมือทำนะคะแล้วอาจารย์ก็กล้าการันตีเลยนะว่าชีวิตเพื่อนๆต่อแต่นี้มันจะมีแต่ดีขึ้นแล้วเราอะค่ะจะมีความสุขในชีวิตมากขึ้นแล้วทำให้ค่ะคนรอบข้างอะค่ะที่เราอะค่ะ
็นคนดึงดูดเขาเข้ามามันก็จะเป็นแต่คนดีๆสิ่งดีๆโอกาสดีๆความมั่งคั่งต่างๆมันเนรมิตได้จริงเชื่อมั่นเชื่อมั่นเชื่อมั่นในพลังจิตดีๆที่ตนเองมีนะคะเพื่อนๆอาจารย์เป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะเดี๋ยววันนี้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณขอบคุณขอบคุณทุกคนที่ช่วยกดแชร์กดแชร์กดแชร์แล้วก็ที่เข้ามาคอมเมนต์ให้อาจารย์นะจ๊ะสำหรับการกดไลค์ในทุกๆการกดไลค์นะคะขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ